ได้เสนอที่ว่าดีใจสุดแล้วครับพี่น้องผมอ่านเกมไป6กระสอบตอนนี้กอกได้5แล้วครับผม5กระสอบปุ๋ยโอ้โหพี่น้องรุนกันครับพี่น้องยังเหลืออีกครับประมาณจักกระสอบแม่นี่เหลืออีกครึ่งงานพอดีนี่ฮะเฮ้ยแม่ว่าได้ประมาณจักกระสอบเมื่อยแต่ก็มีแห้งแล้วเนาะแม่เนาะเฮาบ่ได้จ้างเขาเนาะแล่นเหยียบเอาเลยรถนี่แม่นบ่มุ่นเนาะใส่ถุงปุ๋ยเลยบ่าวว่าซื้อตัวใดนะไอ้บ่าวถือกี่โตจักบาท300 คูณ 300โอ้2โตบ่แบ่งกว่านี่พี่น้องครับปออีสานวันหัวหานให้ปลาลองเก็บเบิ่งครับผมตัวนี้จักปลาถือกินหรอกหัวขาดมูลปุ้ยนี่มั้ยครับนี่แม่แต๋วนี่ที่จังว่าอันนี้ออกนี่แหละกำลังจะออกนี่ฮะไฮมีเถียงเดี๋ยวหาก่อนเจ้าพ่อท่านสอนว่าปวดออกเว้ยเจ้าพ่อท่านสอนผมนะเดี๋ยวปวดออกตอนนี้แหละโอ้ยเป็นวัดครับพี่น้องอาการกำเริบเมียกาบอกเลยเพิ่นบอกว่าเอาไปเห็นอย่างคือมีแต่แก็บมีแต่ขยุ่ยแต่ก็เลยว่าเอาไปไม่เท่าเราเหลือกเนาะครับเนาะเทใส่ในปูนแต่ว่าเขายังเหลืออีกได้ครับผมตัวพันเกี่ยวประมาณครึ่งงานแต่ว่าเราหลุนกันนะครับว่ามันจะหลายบ่ครับพี่น้องไปสุขของผมบ่าวน้องอุตสาหกรสอยจิตครับพี่น้องหลุนกันว่าที่ได้หลายปานไหนครับเฮ้ยท่านนี่ก็หอบครับจังมาเล่ารุ่นกันครับพี่น้องพอสิได้ร้ายไปได้ผมตีกินว่า6ถุงปุ๋ยพี่น้องว่าจะแล้วเอาเว้ากันมาครับผม6ถุงปุ๋ยได้1แล้วเอาครับพี่น้องเอามาลุ้นกันครับว่านอนอุตส่าห์ว่าอ่านเกมไว้โอ้จะได้จักกระสอบเนาะครับพี่น้องหาแล้วอ
่ได้เกินเป้าต้นเจ็บผุนมากพี่น้องโอ้ตัวตัวภูมิใจแล้วครับผมเอาตัวนี้เฉพาะไอ้ตัวที่เกี่ยวขึ้นมาต่างหากนะครับเราอยู่สารแล้วเป็นโลกบ้านนี้ตัวเป็นคนเอาไปแลกข้าวเหนียวคือว่าโอ้ภูมิใจเยอะครับภูมิใจบอกตัวเองว่าใส่เครื่องจักรแล้วครับน้องใส่ตัวโลกบ้านเดียว1 2 3 4 5 6 6พี่น้องผมบอกเขาเกิดเจ็ดแล้วดูดกันมันเกมยังไม่จบเดี๋ยวเพิ่งน้ำตกทหารคุณวะได้ทำเองพี่น้องเลยถุงครึ่ง6ถุงครึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวให้ป้าน้องลองตอบตอมเสื้อดีบ้างครับสิได้เก็ทบ่ครับเนาะ6ถุงปุ๋ยครึ่งครับผมโอ้ถือว่าเป็นความสุขของเฮาแล้วครับผมเมื่อยอ
6ถุงปุ๋ยครึ่งครับผมพี่น้องตู่ปู่กันเนาะบ้านเราก็จะไปเบิ่งเขาที่เหลือครับผมว่าเหลือไรบ่ก็จะได้ถ่ายทอดให้พี่น้องได้เบิ่งกันตอนนี้6ถุงปุ๋ยครึ่งครับผมถือว่าความภาคภูมิใจบ่ต้องเสียเงินจะบาทครับผมเสียแต่ค่าน้ำมันแลนไปแลนมาสวนกันนั่นเองครับผมโอเคครับพี่น้องอยู่ดีไม่ยังถูกผูกตันครับพี่น้องลำด้วยลำด้วยกันเดี๋ยวไปเบิ่งกล้วยกันครับโอ้ครับพี่น้องบ้านน้องก็สิตัดกล้วยไหวเด้อครับเด้อพี่น้องนี่ก็เป็นความสุขของชีวิตเกี่ยวอย่างนั้นเนี่ยครับผมสวนเกษตรพอเพียงผสมผสานมีทุกอย่างครับไปดูเขาข้าวตัวนี้ครับผมตัวที่เหลือลายมาแล้วครับผมเรื่องกันคุณดอกป่ะนี่ครับพี่น้องผมนี่ก็เป็นเขาส่วนที่เหลือเลยจากตุ้งปุยตุ้งปานมาครับผมนี่ก็ถือว่าได้อีกหลายตุ้งปุยอยู่ครับผมคิดว่าคาดว่าได้หลายกว่าตัวเดียวขึ้นไปครับพี่น้องน้องครับพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งตุ้งปูท่านพี่น้องลำด้วยลำด้วยมาน้องกันสิไปเดินทางไปหารถแล้วครับไปๆ